วัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเราเดินทางวันนี้มาวาเวทีมวยราชดำเนินนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธที่5ตุลาคม2565นะครับโอ้โหถือว่าคู่เปิดหัวของรายการวันนี้ครับยอดอนุชาปอบรรจันศรีกับมกราเล็กวอสูงเนินครับถือว่าวันนี้นี่สนุกเกมพลิกไปพลิกมาหน้าแรกอาวุธกันสนุกจริงๆครับมาเบียดกันในช่วงยกสุดท้ายนะครับโอ้โหเจ้ามกราเล็กนี่มาได้เตะแข้งซ้ายสวยๆหลายดองนะครับจนเจ้ายอดอนุชาเนี่ยมียุบมียศแต่ว่าเจ้ายอดอนุชานี่มาต่อยหมัดในช่วงปลายยกสุดท้ายเท่ากับทำกับมกราเล็กนี่ถึงครับแบบตัวง้อเหมือนกันนะแต่ว่าจะแล้วจะรอดก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับสำหรับทางเจ้ามกราเล็กนะครับถือว่าคู่นี้นี่ไม่มีภาคนี้ภาคเดียวแน่นอนครับต้องมีภาคต่อไปแน่นอนครับถือว่าต่อยกันสนุกนะครับต่อยกันสนุกจริงๆครับคู่แรกคู่เปิดหัวของรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ครับทีวีทีมวยราชดำเนินครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วสรุปผลอย่างเป็นทางการครับอ่ะรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ทางเจ้ามกราเล็กกัวสูงเดินเป็นฝ่ายชนะคะแนนยอดอนุชาปอประจันศรีไปแบบสนุกครับผมไปแบบสนุกจริงๆครับคนนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรับเกมครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับบรรยากาศหลังเกมว่าเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหนี่ถือว่าคู่นี้นี่แลกอาวุธกันไปแลกอาวุธกันมาแบบว่าชิงกันตายเพราะว่าชิงกันหมดอ่ะต่างฝ่ายชิงต่างชิงกันหมดอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหลังเกมครับผมกินเต็มเลยครับโอ้ยแอดคู่นี้แอดไม่ได้เข้าเลยครับคู่นี้แอดไม่ได้เข้าเลยครับแต่จริงๆใจจริงๆไงชอบยอดอนุชานะแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยดูแล้วรูปร่างมันเสียเปรียบแล้วเกินไม่เลยก็ไม่กล้าเข้านะฮะคุณบางเทพท่าประจันครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับถือว่าวันนี้นี่โอ้โหคู่เปิดหัวรายการยอดอนุชานี่ปอประจันศรีแลกอาวุธกับมกราเล็กกอสูงเนินเนี่ยสุดยอดจริงๆครับสุดยอดครับสุดยอดครับแม่นจริงๆครับบางมาให้แม่นจริงๆครับเล่นที่เด็ดผมครับคู่เล่นวันนี้ที่เด็ดผมกับเป้านะครับเอาละครับเดี๋ยวรอผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะลงมาครับเดี๋ยวเราไปถามบรรยากาศหลังเกมครับเป็นยังไงครับโอ้ในการชกคู่นี้นี่ถือว่าสนุกจริงๆครับคู่2ผมให้ทีเด็ดเลยครับแดงคู่2ให้ทีเด็ดซุปเปอร์เบกสอสอต้อย8ลิ้วไม่รู้ว่าซุปเปอร์เบกนี่ซ้อมดีหรือเปล่านะไฟนี้ก็ต้องดูครับว่าสภาพร่างกายเป็นยังไงครับถือว่าโอ้โหสุดๆเลยครับคู่แรกคู่เปิดหัวของรายการนี่เดี๋ยวเราไปถามกันนักมวยกันว่าโอ้โหนี่ไปกินลังแตนไปโกรธกันมาจากไหนนะครับถือว่าแบบแลกอาวุธกันสนุกเลยฮะถือว่าใช้ได้ครับคู่เปิดหัวรายการวันนี้ก็เกมพลิกไปพลิกมานี่โอ้โหเซียนมวยบนโลกนี่เล่นกันสนุกเลยฮะราคานี่เช่งกันแบบว่ายันกันเลยฮะช่วงต้นๆ นะพลิกไปพลิกมานะผัดกันต่อผัดกันลองผัดกันต่อนะช่วงแรกไหนทำไมเอาเขาไปไหนเนี่ยให้เขาไปได้หรอเจ้าต่างขึ้นมาไม่เออดินคนแค่ลงมายังอาจารย์คนชนะคนเล็กกับคนแพ้จริงเหรอข้าวแรกคุณพี่โอ้กันไม่เข้ากันไปเลยตอนนี้นะไม่ได้ไปถามคนแพ้นะเพราะว่าคนแพ้นี่เขากันไม่เข้าไม่เข้าเขาไม่เข้าเลยเหรอเขาไม่เข้าเขาไม่นักข่าวเข้าไปเลยเหรอนั่นน่ะซูเปอร์เบคผมมั่นใจมากครับไฟนี้โอ้ยก็ต้องดูกันครับเราต้องดูกันเนี่ยซูเปอร์เบคกำลังไหว้ครูอยู่นะใช่ไหมซูเปอร์เบคไหมคนที่รู้ล่ะจากเป็นทีเด็ดไปเลยครับรายนี้ครับผมชอบไหลหลุดนะระวังไหลหลุดนะมวยบ้านผมเองครับอายุ28ปีเขาซูเปอร์เบคชอบไหลหลุดนะวันนี้แฟนสาวก็มาเชียร์เหมือนเดิมนะครับผมลองออดไปไหนเนี่ยลองออดเจอดีครับขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนเปล่าไปเก็บตังค์อยู่มั้งเลยเล่นคนเยอะโอ้ยโจถ้าเสียดายนะหายนิดเดียวนี่มันเสือกไปนั่นทำไมไม่ยอมหรอกโศกออกน้อยชิบหายเลยมันเสือกไม่ก็เสือกไปห่วงแต่เตะกระดาษเล่นบอลประจันศรีได้เยอะมาเดียวยอดอนุชาถ้ามันนักบอลชื่อได้เพราะบอกมังกรเล็กชายแดงนู่นแดง
เดี๋ยวรอผู้ชนะผู้ชนะกำลังขึ้นไปรับอัดฉีดนะเพราะว่านี่เกมสนุกพลิกไปพลิกมาน่าจะมีอัดฉีดหลายกำปั้นอยู่นะฮะสงสัยน่าจะรับหลายแสนแน่ที่สองเดี๋ยวผมไปเชียร์นี้ผมไม่เล่นบริบูรณ์กันเพชรกลางนาเพชรกลางนามันชนะมาชนะดีชนะดีมาเพชรกลางนาน่ากลัวเหมือนกันแหละเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งหน้าเพชรดูเรื่องไม่เก่าบอกว่ามันเบียดกันแน่นะไปดูหน่อยหลักแรกเนี่ยแหละแต่ผมย้ายยันไปดูที่ว่าเจ้าโอพี่คมแฝกไม่บอกเลยมาดีวันนี้โอ้รถวันนั้นมันเบามากวันนี้นะเออฉีดได้เท่าไหร่ไม่รู้20,000เอาได้20,000เองนะแต่สนุกนะพลิกไปพลิกมานะเออจะตายได้รถเยอะนะมันได้ใหญ่ไงได้แข้งซ้ายนะถ้าไม่ได้แข้งซ้ายหน้านะจบเลยเอ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหนี่สนุกพลิกไปพลิกมาจริงๆนะมกกะลาเล็กถือว่าวันนี้ต่อยดีนะแต่ว่าก็แย่งกันตายนะไป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 มันเพิ่งกลับมาได้เลยครับเด้อหยุดหยุดหยุดไปหยุดไปนานป่ะต้นกระสับผมต้นกระสับผมหยุดหยุดไปกี่ปีพี่คุณไม่เอาแม่ผมก่อนนี่มกกะลาเล็กมาที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าไปหาพี่หมายก่อนนะครับไปหาโปรเตอร์สมหมายสกุลเมตานะครับเจ้ามกกะลาเล็กนะเดี๋ยวก็ขึ้นมาขอบคุณทางโปรโมเตอร์สมหมายสมุทรเฟตานะครับที่ให้ขึ้นรายการให้นะสำหรับเจ้ามกกะลาเล็กนะครับนี่นะครับนี่นะครับถือว่าอาวุธแข้งซ้ายหน้าของมกกะลาเล็กนี่วันนี้มาดีจริงๆครับแต่ว่าก็เหมือนกับจะหมดแล้วเหมือนกันนะจะหมดแล้วเหมือนกันนี่ๆไปทางนี้โอ้โหชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรนะมกกะลาเล็กเล็กเดือนหน้าก็กุมภาแล้วแหละสวัสดีครับน้องชายอาชีพเท่าไหร่ครับนานเลย20,000บาทครับ20,000เมื่อคู่นี้พี่จิมมี่ไฟแดงให้20,000บาทนะใช่ครับโอ้โหหัวใจจะวายจริงจะทิ้งตัวเมื่อช่วงนั้นที่โดนท้องที่ไม่ครับไม่นะไม่ทิ้งมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงวันนี้จักรจี้นะโดนไปสภาพยังไม่เต็มร้อยด้วยก็ลดน้ำหนักเยอะด้วยครับโอ้ลดหนักเยอะเมื่อเช้าลดไปเท่าไหร่เมื่อเช้าลดไป3ปอนด์ครับฮะ3ปอนด์3ปอนด์อันนี้คือเพิ่งกลับมาใหม่ใช่ไหมครับผมเพิ่งกลับมาใหม่ครับอยู่ไปเกือบ3ปีครับโอ้ยหายไปทำอะไรล่ะก็จะเลิกแล้วครับไปทำงานแล้วครับกลับมากี่ไฟเลยเนี่ยน้องชายกลับมาได้2ไฟนี้ครับ2ไฟแล้วนะไอ้ทำไมถึงกลับมาเพราะอะไรเพราะเลิกไปตั้ง3ปีเพราะพ่ออะไรเป็นเหตุผลอะไรพี่ธันวาเล็กชวนมาครับอ๋อธันวาเล็กก็คือรุ่นพี่ต้องมารุ่นพี่ครับผมเนี่ยครับโปรโมเตอร์ผมโอ้คือได้กลับมาตั้งเป้าไงน้องตั้งเป้าในการกลับมายังไงคาดหวังยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับก็กลับมาเคลื่อนไหวก่อนเคลื่อนไหวก่อนเป็นไงบ้างวันนี้เกมการชกวันนี้เหมือนกับเราอยากน็อกเขาได้แต่ตอนหลังมามันไปยืนอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันยังไงมันเสียวครับมันก็สะดุดบ้างครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารถมาเยอะก็ด้วยครับเลยสภาพยังไม่เต็มร้อยก็ด้วยครับโอ้จังหวะที่ยืนอยู่เฉยๆตอนนั้นเนี่ยเราคิดอะไรอยู่ก็จุกไหมจุกไหมหรือว่ายังไงก็สะดุ้งอยู่ครับก็สะดุ้งอยู่ครับเลยโอ้รู้ไหมว่าเสียวกันทั้งล็อกเลยผมกังผมนี่จะวายเลยครับจุกครับแต่ว่าไม่โดนครับคนที่เขาต่อมาร้อยละบาทจะไม่ถึงไม่ถึงไม่ได้เป็นไงคิดว่าเราได้อาวุธอะไรวันนี้แข้งซ้ายครับได้แข้งซ้ายหน้าเนาะโอ้ไปแข่งซ้ายนะกลับมาแล้วนะครับผมอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุ25ครับเป็นจังหวัดครับจังหวัดไหนเนี่ยอยู่จังหวัดไหนอยู่เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ครับโอ้นครสวรรค์ปากน้ำโพครับผมฝากพี่น้องหน่อยฝากพี่น้องติดตามหน่อยฝากพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นกำลังใจด้วยครับผมจะทำหน้าที่ดีที่สุดครับเอาล่ะครับผมมาพูดคุยกับเก๋กับเจ้ามกกะลาเล็กนะครับผมลูกพี่หน่อยวันนี้เป็นไงบ้าง
เกมการชกวันนี้ก็แก้เกมให้ครับว่าไม่ต้องรีบครับค่อยๆแบบเอาหนักๆแม่นๆครับบอกซ้ายหน้าแม่นเพราะก็เป็นหมัดเขาเป็นมวยหมัดมวยสองคือว่าผมให้ออกตีนซ้ายหน้าซ้ายหน้าแม่นๆคือไม่ต้องไปห่างใกล้ๆครับแล้วก็มีหมัดจิ้มไปครับคือตั้มแถวนี้โอเคน้องบอกมีจังหวะที่หนักไกลไหมตรงที่อยู่ครับไม่ห่วงเรื่องพลังครับว่าเขาจะไปนานครับเพราะไฟแรกผมก็ได้เคลื่อนไหวอยู่คืออยู่ไปทีมวยตูจุบัตเจนีแฟนแรกของเขาแฟนที่สองกลับมานะครับที่น้องก็ขอมาอยู่คือไปเห็นกระดูกชะตากันก็เลยบอกว่ามาอยู่กับพี่ไหมที่แรกผมจะอยู่กับป๋าหลังอยุธยาพอดีป๋าหลังจะเป็นอิสลามกลัวน้องเขาเอาหมูอะไรเข้าไปกินกลัวแบบนี้ก็เลยว่าเอางี้เองมาอยู่กับพี่ดีกว่าก็เลยเอาน้องมาดูแลแล้วมองว่าไฟที่ถ่ายมาแล้วแบบถือว่าแบบค่อนข้างที่จะหลายก๊อกนะครับถ้าไม่มีหลายก๊อกก็อันตรายกันนะมองอนาคตยังไงมองอนาคตยังไงก็มองดูแล้วว่าให้เขาไปให้แบบไปได้ดีครับอยากต้องดันครับถ้าเขาสวยนะไปได้สวยครับคิดว่ากับภาพนี้เนี่ยเราปล่อยให้ถามว่าให้ดีเลยครับว่าเรื่องน้ำหนักล่ะน้ำหนักแล้วต่อยมันประมาณนี้เลยครับ122-123ครับ122-123นี่นะได้ครับเพราะว่าเขาซ้อมแล้วเขาเล็กลงแต่ว่ากระดูกมวยเขาไม่ไปรองใครเลยลูกที่ไม่ไปรองครับไม่ได้อาจจะเป็นแชมป์ก็เส้นอะไรครับโอเคครับโอเคนะโอเคนะการนี้ฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยฮะโอเคครับก็ฝากพี่น้องจังหวัดนครสวรรค์นะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับนี่แหละครับมกราเล็กนะครับวันนี้ก็ทำได้ดีนะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนยอดอนุชาปอประจันศรีไปแบบสนุกนะครับก็ต้องติดตามนะว่าไฟหน้าไฟต่อไปน้องเขาจะเจอใครนะครับเดี๋ยวไปดูบนเวทีก่อนนะครับไปดูบนเวทีก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศหลังเกมกันต่อนะครับ